พอไปถึงแบบเลทตอนช่วงท้ายๆไม้อย่างเงี้ยดูดิเต็มแผงแบบเนี้ยดูดิคูณ22ไปแล้วว่ะ5ล้านโอเค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 แล้วครับโอ้สวยๆเลยเห็นป่ะอย่างที่บอกฮะกีเลนมันเกมเอาละฮะมาฮะสวัสดีวัยรุ่นสายปั่นทุกๆคนทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็เราพบผมอีกแล้วนะฮะกับเฮียต๊อสอดริงกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ขอมาจัดวันจัดเกมนี้หน่อยนะฮะกีเรนพยองนะฮะมาวันนี้เอามา400เบาๆนะฮะมาเรามาดูกันว่ากีเรนจะอร่อยดีไหมนะเขาบอกว่าช่วงนี้กีเรนมันมากำลังมานะฮะกำลังมันกลับมารุ่งเรืองนะกีเรนเราขอซัดเลยแล้วกันนะฮะเริ่มที่เบส5เลยเหมือนเดิมฮะตาสเตตแดงแนวเรานะฮะอย่าไปซีเรียสไหลไปเลยทีละสิบหมุนล้างไก่ล้างเกลือไปก่อนนะฮะมันต้องล้างหน้าไก่กันก่อนล้างหน้าเสือกันก่อนนะฮะมาดูว่ามันจะมาดีไหมอย่าอุ้ยไหลไหลยาวนะฮะคืออย่างที่ผมบอกอะผมบอกไปหลายคลิปมากเลยนะสำหรับผมนะผมว่ากีเรนเนี่ยถ้าใครแบบว่าชอบเล่นไหลนอกนะแล้วแบบมีน้อยอย่างเงี้ยผมว่าได้ลุ้นเลยนะกีเรนคือไหลนอกคือจะไหลดีมากนะฮะบอกเลยเป็นเกมแบบที่มันไหลยาวอะคือบางเกมจะไหลแค่แบบมันไม่กี่รอบอะแต่คือกีเรนมันไหลยาวจนแบบว่าเราได้ลุ้นแบบบิ๊กวินง่ายนะฮะเห็นปะเนี่ยได้มา100นึงเลยนะฮะ170เห็นปะคือรู้สึกว่าแบบว่ามันไหลเราได้ลุ้นง่ายอะเพราะมันไหลพอมันไหลมันไหลยาวนะฮะเพราะว่าทบไปเรื่อยมันก็ยิ่งไหลเรื่อยไงกำลังมาแรงเลยช่วงนี้กีเรนนะฮะลองดูนะใครแบบว่าไม่ค่อยได้เคยเล่นนะฮะหรือว่าหยุดพักเล่นกีเรนไปไม่ค่อยได้เล่นแล้วลองกลับไปเล่นดูนะบอกเลยว่าไหลนอกมันหมานจริงเด้อไปฮะไหลต่อแล้วหูยแม่มคิวก็คือยืนแถวตรงเรียงหน้ากระดานไม่แบ่งคนอื่นเข้ามาเล่นรอดเลยเหรอไปฮะไม่มีที่ว่างสำหรับเธอแล้วตอนนี้ยังไงเอาสิไปก่อนฮะเห็นปะเนี่ยดูทรงฮะไหลนอกคือไหลดีจัดนะฮะดูดิเห็นปะวายคู่ตอนนี้ไม่ต่ำกว่าครึ่งแผงนั่นงาไปเลยครึ่งแผงแล้วตอนนี้วายมันก็ยังได้ใช้อยู่ฮะแล้วก็อ๊บสเกเตอร์สเกเตอร์โบโอเคยังไหลฮะสลับวายไปแถว2อะไรได้ใช้มีก่อนมั้ยอ๊บไม่มีนะฮะโอเคจะดูฮะไหลมา52เห็นป่ะคือเราได้ลุ้นเลยนะฮะคือเบ็ดต่ำเนี่ยอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยคือมันได้ลุ้นนะฮะพอเกมมันไหลดีอย่างเนี้ยผมว่านะฮะมันอยู่ที่การเพิ่มเบ็ดของทุกคนเว้ยว่าใครเพิ่มไปเบ็ดไหนอะไรยังไงนะฮะแต่ผมขึ้นเบ็ด9เลยแล้วกันผมข้ามเบ็ด7ไปเลยเดี๋ยวหยุดหน้านี้เลยผมหยุดหน้านี้ไว้เลยเพราะอะไรนะฮะนี่ผมมีสูตรสำหรับใครที่ไม่อยากเล่นไหลนอกหรืออะไรนะฮะสำหรับนี่ฮะสูตรผมคือกบขี่เรือฮะมั่มขอซัดเลยแล้วกันโอ้โหไม่พอว่ะได้แค่7ได้8แต่ว่าผมว่าช่วงนี้เบ็ดขี้กำลังมานะฮะคืออย่างที่บอกหลายๆทีก็คือถ้าสมมติว่าเบ็ดขี้มาเล่นเบ็ดขี้ก่อนถ้าเบ็ดคู่มาเล่นเบ็ดคู่ก่อนนะฮะอย่าไปเล่นสลับอย่าซีเล็งกันมั่วซั่วนะฮะโดนได้ง่ายๆเลยแต่ดอกนี้ไปก่อนเลยฮะเบ็ด7มาอุ้ยคูณ3สวยนะฮะโอเคใช้ได้เลย9หมุนคูณ3ไปฮะมาดูกันว่าซิงกริ้งหรือเปล่าวันนี้รอบนี้เอาไปโอ้โหดอกแรกเมื่อก่อนเลยนะฮะกีเลนอ่ะเห็นไหมคือไอ้ที่ผมบอกว่าคูณ3เนี่ยมันคืออะไรคูณ3ก็คือถ้ามันไหลทีนึงตัวคูณมันก็จะเพิ่มทีละ3เห็นป่ะจาก1บวกอีก3เป็น4จาก4บวกอีก3เป็น7 7บวกอีก3เป็น10อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าต้องไหลนะมันถึงจะเพิ่มนะฮะเอาง่ายคือมันไหล1ทีอ่ะคูณมันจะเพิ่มแล้วก็ไอ้ที่เราได้มาเมื่อกี้ไอ้ตรงข้างหน้านะที่มันบอกว่าคูณ3เพราะว่าเราได้คูณ1 2ตัวใช่ป่ะเป็นคูณ3ก็เท่ากับว่าเราไหล1ทีเนี่ยปกติมันจะเพิ่มแค่1นะถ้ามันไม่มีคูณ3อ่ะแต่นี้มีคูณ3ก็เพิ่มทีละ3ฮะเนี่ยแล้วดูคูณ3อ่ะแล้ว9หมุนด้วยคือไหลแบบเนี่ยถ้ามันแบบเราได้ไหลทรงนี้ก็คือบอกเลยว่ากระจุยฮะเพราะว่าคูณเราจะเพิ่มรัวๆตอนเนี้ยพอแบบพอไปถึงแบบเลทตอนช่วงท้ายๆไม้อย่างเงี้ยดูดิเต็มแผงแบบเนี้ยดูดิคูณ22ไปแล้วว่ะ 5,000 โอเค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 นะคะโอ้สวยๆเลยเห็นป่ะอย่างที่บอกฮะกีเลนมันเกมไหนดีเราได้ลุ้นเลยถึงเราจะแบบว่าเรามีน้อยอ่ะเราใส่มาน้อยอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นน้อยแต่ว่าเรามีโอกาสแบบได้เยอะไว้ทุกคนเรามีโอกาสแบบได้เยอะนะครับเพราะว่ากีเลนเนี่ยมันคือถ้ามันไหลแบบไหลโหดจริงอ่ะมันไปถึง 5,000 แบบนี้ได้เลยแล้วนี่คือแค่เบ็ด7นะฮะเห็นป่ะ
ดูดิแล้วคูณ3อ่ะแล้วไหลยาวโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะคูณเพิ่มเรื่อยเพิ่มเรื่อยเออคือมันแบบทวีคูณเพิ่มไปเรื่อยฮะทุกคนเออที่เล่นเนี่ยแบบเนี่ยเกมเนี่ยมันอ่ะมันสนุกประมาณนี้นะฮะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะเออแต่ใครนะฮะที่เคยเล่นแล้วลองกลับมาเล่นดูกิเลนนี่หมาจริงของจริงนะฮะเออบางทีเราหมุนพืชไปพืชมามันให้สปินฟรีเรามาอีกนะฮะมันเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันจะมีง้อแมชช็อตง้อเนี่ยเออบางคนอ่ะเล่นมาแบบว่าไหลแบบเบาๆมาตลอดเลยแต่แบบว่าแต่แบบว่าบางคนอาจจะมาได้แบบฟรีสปินแค่แบบหมุนเดียวแล้วพลิกเลยก็มีนะฮะดอกนี้ 5,600 แจ่มๆเลยโอเคผมว่าประมาณนี้ดีกว่าว่าสุดกบขี่เรือผมเป็นไงเออหมานจริงนะฮะลองเอาไปทำกันได้ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ให้เฮียด้วยนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคนบ๊ายบายฮะ See you จ้า